สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนนะครับก็เหมือนกันในเกมโปเกมอนยูไนนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาดูอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับวันนี้ก็ที่3นะครับมีการอัปเดตแพทเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะมีอะไรบ้างแล้วก็ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับผมโอเคผมเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับไปที่อันแรกครับร้านค้าก่อนเลยนะครับก็จะมีในส่วนของนะครับไปที่ชุดนะครับนี่ครับจะมีชุดใหม่นะครับเป็นชุดดับเพลิงนะครับอันที่3เลยนะครับก็ใช้ยอดติเกตครับ 7,700 แล้วก็เพชร710อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ในชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยครับชุดนะครับหมวกนะครับแล้วก็ถุงมือแล้วก็มีกระเป๋าด้านหลังนะครับก็ชื่ออะไร Firefighter Set นะครับก็มีทั้งหมด4ชิ้นนะเป็นชุดเซตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนชุดแฟชั่นของ Pokemon Trainer นะครับต่อมานะครับผมก็อย่างอื่นไม่น่าจะมีนะครับเท่าที่แตกต่างที่เพิ่มมาก็มีประมาณนี้นะอ่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของสกินโปเกมอนบ้างนะครับก็จะมีโปเกมอนที่เป็นคู่หูกันนะเป็นสกินคู่หูนักดับเพลิงนะก็ให้เข้าไปที่นี่ครับ Circle Trading นะครับก็ Enter เข้าไปเลยนี่ครับจะมีส่วนของนี่เลยเจอแล้วครับ1อันนะครับก็จะเป็นในส่วนของคาแม็กนะครับอันนี้จะเป็นอันเก่าหน่อยอ่ะนี่ครับที่น่าสนใจก็มีคาแม็กครับใส่ชุดนักดับเพลิงนะครับผมก็ใช้ได้ครับน่ารักดีนะครับเท่ผมว่าเท่กว่าสกินเก่านะนี่ครับเป็นFirefighter Style คาแม็กนะครับผมก็ใช้นะครับเพชรประมาณ 1,200 นะถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็ประมาณ600นะครับ599ก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบก็จัดการไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอย่างที่2แล้วก็จะเป็นสกินของโปเกมอนนะอ่ะโอเคเรามาดูอย่างที่3กันอย่างที่3น่าจะเป็นอีเวนต์นะครับก็เข้าไปที่อีเวนต์ได้เลยนะครับก็จะมีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูนะครับมันจะเขียนว่า2เนาะนี่ครับ New Event Mission Pass 2นะครับก็อ่ะอีเวนต์แรกเลยครับก็คือให้ทําการน็อกโลตอมนะครับก็คือจัดการโลตอมเนาะให้ได้ทั้งหมด12ครั้งนะครับก็เมื่อชนะเราจะได้ในส่วนของยอสิเกต50นะครับแล้วก็จะได้การ์ดแมมมูมานะครับอันนี้มันจะเป็นเป็นการ์ดเป็นลายเส้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้แมมมูได้1วันนะครับผมระยะเวลาในการทำเควสก็14วันนะครับก็ไปทำกันได้ต่อมาก็จะเป็นให้เราจัดการเต่านะครับที่อยู่ใต้แมปนะ12ครั้งนะครับก็จะได้ในส่วนของยอดติเกต50เหมือนกันแล้วก็จะได้บายลายเส้นแมมมูเหมือนกันนะครับแต่ว่านี้จะเป็นได้3วันนะครับเราสามารถเป็นเล่นแมมมูได้เป็น3วันนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของจัดการเจ้าทันเดอร์ได้นะครับ12ครั้งนะครับก็ได้ในส่วนของที่คาดผมหมูก็ตายนะครับเอ้ยหูปิกาจูขออภัยนะครับน่ารักดีนะครับต่อมานะครับก็ให้เราทำการเล่นเป็นดีเฟนเดอร์นะครับ24ครั้งนะครับเราก็จะได้ส่วนของยอดเกต400นะครับแล้วก็ตัวเอเทนเซอร์ครับ10ชิ้นนะครับเอาไว้อัปเดตอุปกรณ์นะครับต่อมาก็ต่อไปครับให้เราเล่นเมมูนะครับชนะ12ครั้งนะก็จะได้ส่วนของยอดเกต250นะครับแล้วก็เอเทนเซอร์10นะครับอันนี้ก็ไปทำกันได้นะเป็นอีเวนต์ใหม่ก็มีระยะเวลาในการทำ14วันนะครับผมอ่ะก็ฝากอีกเรื่องนึงครับฝากอีกเรื่องนึงก็คือ New Event Mission Part 1นะครับก็ไปทำกันได้นะตอนนี้ส่วน Part 1เนี่ยจะเหลือประมาณ7วันนะครับผมอันนี้จะเป็นอันใหม่นะเป็น Part 2เพิ่งมาวันนี้เลยมีระยะเวลา14วันนะครับก็ให้เราไปดูในส่วนของ Part 1นะครับ Part 1ก็ไปลองทำกันดูนะก็เล่นเป็นสปีดสเตอร์24ครั้งนะครับชนะก็ได้ยอดติเกต500เลยนะแล้วก็เล่นชนะเล่นออร์เดอร์ชนะ12ครั้งนะก็ได้อีก500นะครับก็พยายามเล่นให้ได้ทุกสายนะเล่นทุกตำแหน่งนะครับต่อมาครับก็ทำแต้มรวมกันนะครับได้300อันนี้ผมได้ไปแล้วนะครับได้ยอดติเกต150นะครับแล้วก็ทำการเก็บEnergy Ball Energy Point นะครับให้ได้400นะก็จะได้ยอดติเกต150เหมือนกันแล้วก็ทำการพิกอัพเบอร์รี่นะเก็บเบอร์รี่มา20ก็ได้ในส่วนของยอดติเกตมา200เหมือนกันแล้วก็ทำแต้ม24แต้มครับก็ได้ในส่วนของยอดติเกตมาเหมือนกันนะครับ250โอเคประมาณนี้กันสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องมันโซนนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้าผมเชียร์เกมสวัสดีครับ